เรื่องราวของสาวไทย2คนมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยลองดูภาพพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับนี่ใครการใครการใครการดาวิกาดาวิกาสิครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในแขก VIP ที่ไปร่วมงานนะครับดูความสวยกันเลยหลายคนบอกโอ้โหสวยมากสวยสง่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ฮะชอบมากตุ๊กตาบาร์บี้ที่ออกแบบมาให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะฮะตามโมเดลของตุ๊กตาบาร์บี้แล้วนี่หลายคนชมเธออย่างนั้นเลยนะครับและนี่อีกหนึ่งคนครับผมคนนี้ก็คือน้ำตาลชลิตานะครับผมเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2016สองคนนี้มีโอกาสได้ไปกระทบหลายคือไปนั่งเกาะขอบเวทีดูก่อนแล้วมีป้าย VIP ด้วยคล้องคอเดินไปหลังเวทีกระทบไหลกับเหล่านางฟ้าเหล่าศิลปินเหล่านางแบบหลังเวทีเลยทีเดียวนะครับเจอคนดังเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นอเล็กซานดราแอมโบรซิโอนะครับเบลล่าฮาดิดแล้วก็แคนดิสเรนโพด้วยแล้วก็อีกเยอะมากนะครับแน่นอนว่าพอเรานำเสนอข่าวเราปล่อยภาพเหล่านี้ไปในแฟนเพจของ Nine Entertain ปุ๊บโอ้โหเท่านั้นแหละหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยกับเบลล่าเมื่อตะกี้นี้สวยมากสวยสูสีกันเลยค่ะนี่คือดีกรีไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้ครับชื่นชมฝั่งคุณใหม่ก่อนบอกว่าโอ้โหสวยใหม่กินขาดมากเหมือนบาร์บี้เลยเห็นชุดนี้แล้วยอมคนนี้ครับบอกว่าชมสาวใหม่สุดใจเลยว่าเลยว่าหุ่นใหม่แบบว่าปังสะดุ้งจริงๆนะงนครับนี่สับใหม่นะคือมันปังด้วยแล้วสะดุ้งด้วยแต่ว่ามันจะปังเปี้ยงป้างมากเลยนะครับสวยมากสวยยันเงาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการชมที่ดีนะฮะพวกเงาเธอสวยมากนี่แหละฮะลุคนี้ใหม่แซ่บเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับหลายคนก็ชื่นชมใหม่เยอะทีเดียวน้ำตาก็ไม่แพ้กันนะครับคนมาชื่นชมน้ำตาก็เยอะมากนะครับอย่างเช่นบอกว่าสวยทั้งสองแต่ถ้าเอาเป็นแบบนางแบบวิกตอเรียนะขอยกให้น้ำตาเลยจ้านะครับบางคนบอกว่าน้ำตาลสวยหน้าอินเตอร์มากอันนี้เห็นด้วยมากหน้าเธอมีความอินเตอร์มากนะครับหรือบางคนออกแนวเซลล์อิจฉาเล็กๆบอกว่าอิจฉาเฟอร์ได้ถ่ายรูปกับเบลล่าฮาดิดด้วยอ่า